ที่เรื่องที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลกันบ้างค่ะเป็นคลิปวิดีโอเขาบอกว่าเป็นกระบะเกียร์อาขับปาดหน้าแล้วก็จอดรถกลางถนนก่อนจะถอยมาชนไปชมคลิปเหตุการณ์นี้กันพร้อมๆกันเลยค่ะอะไรนะครับเอาแล้วพี่ถอยชนผมทำไมเนี่ยพี่ประกันมาพี่ประกันมาเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะซึ่งก็มีแบ็คกราวด์มิวสิกเป็นคนมีเสน่ห์ไปด้วยนะคะทำให้มูดแอนด์โทนดูซอฟลงมาจริงๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะจับภาพอุบัติเหตุบนท้องถนนรถกระบะส่งของสีขาวคันหนึ่งขับแซงซ้ายมาปาดหน้ารถซึ่งเจ้าของคลิปเขาก็ได้บีบแตร่เตือนค่ะแต่จู่ๆรถกระบะส่งของก็ได้เบรกแล้วก็จอดรถกลางถนนก็ยึกยึกยักยักอยู่ประมาณนึงแหละแล้วสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะคะถอยหลังมาชนหลังจากนั้นคนขับกระบะก็ได้เดินลงมาต่อยเจ้าของคลิปค่ะซึ่งของคลิปก็บอกว่าพี่ต่อยผมทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะเหตุการณ์นี้ผู้โพสต์ได้เล่าว่าเหตุเกิดขึ้น8สิงหาคมบริเวณถนนพหลโยธินจากสระบุรีมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครกิโลเมตรที่103นะคะดูสิ่งที่ชายคนดังกล่าวทำกับผมทั้งจอดขวางแล้วก็ถอยชนและยังลงมาชกต่อยผมในรถแต่กลับบอกว่าป้องกันตัวรถกระบะคันนี้ก็เป็นรถบริษัทไม่ยอมรับผิดไม่มีการขอโทษด้วยคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะชาวเน็ตพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมคนขับรถกระบะจำนวนมากค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยอยากให้กรมขนส่งยึดใบขับขี่ของคนรถกระบะนะคะเพราะว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนหนึ่งก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเจ้าของคลิปอาจจะมีเรื่องกับคนขับรถกระบะมาก่อนหน้านี้ก็เป็นได้นะคะสายตรวจโซเชียลของเราติดตามข่าวนี้เพิ่มเติมสอบถามไปยังเจ้าของคลิปค่ะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตัวเองกับคู่กรณีได้เดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองสระบุรีด้วยกันแต่ด้วยคำพูดของคู่กรณีที่ไม่ยอมรับผิดแล้วก็ไม่ยอมขอโทษตัวเองก็เลยต้องนำคลิปนี่แหละค่ะมาลงโซเชียลตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการของตำรวจส่วนเรื่องการบาดเจ็บนะคะตนเองโดนต่อยที่ใบหน้ามีบาดเจ็บที่คางแล้วก็ปากส่วนรถเนี่ยไม่เป็นอะไรมากมีเพียงสีถลอกเท่านั้นนะคะด้านร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์นะคะอึ่งน้อยรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองสระบุรีเจ้าของคดีค่ะก็เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอยู่ตอนนี้สอบปากคำเพียงผู้กล่าวหาไปเพียงฝ่ายเดียวนะคะยังเหลือต้องสอบปากคำทางคนขับรถกระบะที่อยู่ในคลิปที่ถอยมาชนเนี่ยคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะติดตามมาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ